สารฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมพวกรวม4คนคดีสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี2551ชี้ว่าไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดองค์คณะผู้พิพากษา สัดสินคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทฟ้องนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นจำเลยที่1ถึง4 ว่าสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้าอาคารรัฐสภาและหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวันที่7ตุลาคม2551จากกรณีกล่าวหาว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม2551รัฐบาลนายสมชายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปิดล้อมทางเข้าอาคารรัฐสภา ซึ่งภายหลังการสลายการชุมนุมโดยมิชอบไม่เป็นไปตามหลักสากลกระทั่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเหตุการณ์เช้าวันที่7ตุลาคม2551จำเลยทั้ง4ร่วมกันสั่งการให้มีการเปิดทางเข้ารัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปี2550 การที่ผู้ชุมนุมปิดล้อมประตูเข้าออกรัฐสภาทุกด้านถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญโดยตำรวจปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนกรกฎ48โดยใช้มาตรการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนักแล้วพยานหลักฐานโจ์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง4ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้เหตุการณ์ในช่วงบ่ายและคำ่ำโจทย์ก็ได้ร้องขอให้ลงโทษจำเลยที่1 3และ4ส,ส่วนจำเลยที่สองได้ลาออกจากตำแหน่งไปหลังเกิดเหตุในช่วงเช้าแล้วการที่ผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาเจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่สามารถเข้าออกได้มีการปลุกระดมผู้ชุมนุมจึงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรัฐสภามีการปฏิบัติตามขั้นตอน จึงจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาแม้ผลออกมาปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตแต่จำเลยก็ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิตสารดีกาจึงยกฟ้องจำเลยที่ 1, 3และ4จึงไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดด้านนายสมชายวงสวัสด์กล่าวภายหลังจากรับฟังคำพิพากษาบอกว่าขอบคุณคำพิพากษา และทราบซึ้งใจและยินดีที่ได้รับความยุติธรรมซึ่งสถาบันตุลาการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ขณะที่กลุ่มพันธมิตรกว่า10คนที่มารอฟังคำตัดสินแสดงความไม่พอใจถือป้ายและตะโกนต่อว่านายสมชายขณะรถมารอรับที่หน้าศาลดีกาบางรายก็กล่าวยอมรับในคำพิพากษาของศาลซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดแต่ยังไม่ลืมบาดแผลจากความเจ็บปวดในจิตใจ ที่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้ด้านตำรวจนำกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยรอบศาลซึ่งวันนี้มีอดีตสสพักเพื่อไทยมาให้กำลังใจนายสมชายวงสวัสดิ์และมีมวลชนกลุ่มพันธมิตรที่มาฟังคำตัดสินคดีด้วยเช่นกันนอกจากนี้พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังระบุว่า ตำรวจได้บันทึกภาพผู้ที่เข้าขายละเมิดอำนาจศาลทั้งหมดเพื่อส่งให้ศาลพิจารณาตามกฎหมายส่วนวันที่25สิงหาคมนี้ที่ศาลตัดสินคดีนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและเลยไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวตำรวจยังใช้แผนกรกฎ52ซึ่งวันนี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎ